วิธีอ่านอเดบุลเลตินนะครับก็คือถ้าปิดตรงนี้ก็จะได้อ่านอเดอย่างนี้ก็จะได้อ่านอเดบุลเลตินลึกซึ้งผมเคยอ่านประวัติชีวิตของคุณตันในหนังสือชื่อชีวิตนี้ไม่มีทางตันฮะอ่านแล้วผมรู้สึกทึ่งมากเลยมันเป็นชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีแต้มต่ออะไรในชีวิตเลยอย่างที่เขามักจะพูดถึงตัวเองว่าลูกก็ไม่รอเรียนหนังสือก็น้อยจนก็จนนะฮะแต่สามารถอดทนมุ่งมั่นฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกวันนี้ผมว่าชีวิตคนแบบนี้มันน่านับถือและก็น่าศึกษาสวัสดีครับนี่คือรายการอาเฮียผมโหน่งวงธนงครับและนี่คือคุณตันภัสกรนาทีสวัสดีครับคุณสวัสดีครับวันนึงใส่หมวกประมาณกี่ชั่วโมงฮะก็ทุกครั้งที่ลงจากรถก็ใส่หมวกนะก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงก็ถ้าอยู่ในออฟฟิศบางทีไม่ได้ใส่แต่ถ้าออกจากออฟฟิศหรือลงจากรถก็ใส่เลยตอนนี้คุณตันออกจากโออิชิแล้วยังจำความรู้สึกวันแรกที่ไม่ได้มีนามสกุลโออิชิไหมครับก็รู้สึกไม่ได้เสียดายนะฮะแวบมานั่งเคยมันถือว่าเราเริ่มต้นด้วยการกับพนักงานหุ้นส่วนหลายคนเลยทีมงานก็เหมือนกับว่าวันนี้เราจะไปเหมือนกับเราเรียนหนังสือด้วยกันครับแต่วันนี้ผมจะไปเมืองนอกนะรู้สึกผูกพันก็ชีวิตคุณเรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันต้องจากกันผมกับโออิชิถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ยังไงก็ติดกันอยู่ดีโออิชิทำดีผมก็ได้ผมทำดีโออิชิก็ได้ถ้าผมทำไม่ดีโออิชิก็เสียโออิชิทำไม่ดีผมก็เสียไปโดยทั้งที่ผมไม่ได้บริหารแล้วเลยตอนนี้ผมเหลือถือหุ้นอยู่ที่เดียวใช่ป่ะหรือถึงแม้ผมไม่ได้ถือหุ้นคนก็ยังได้ซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เอาก็ไม่ได้นะคุณจะเอามันก็ไม่ได้มันก็ได้มันเป็นความจริงอ่ะที่คนรับรู้บางคนไม่รับรู้มันก็ยังผูกพันครับยังดื่มโออิชิอยู่ไหมครับดื่มโออิชิอยู่หรือเปล่าถ้าตอบอย่างนี้อาจจะดูเหมือนไม่จริงเท่าไหร่อาจจะคือปกตินี่ก็ดื่มมากไม่ดื่มมากแต่ที่แน่ๆน้องก็เห็นที่สนามบินตอนนี้ฮะน้องเดี๋ยวลงไปดูแล้วก็ร้านอาหารตรงนี้ก็ยังมีขายโออิชิอยู่ครับมันเป็นแม้กระทั่งสนามฟุตบอลตอนนี้ยังมีโลโก้โออิชิอยู่ครับตั้งแต่ติดโลโก้อยู่นี่ค่าโปรดักชันยังไม่เคยคิดโออิชิอย่าไปบอกค่าโฆษณานะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนั้นผมอาจจะมีสินค้าผมบอกว่าจะเข้ามาทำทุกวันนี้อิชิที่ร้านดับเบิ้ลดิ้งมีขายอยู่ในตู้เย็นแต่โออิชิผมก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้จะกลับว่าผมไม่ได้อยู่โออิชิแล้วโออิชินี่ไม่กินละห้ามขายที่ของผมด้วยมันไม่ได้ศัตรูฮะมันเป็นคู่แข่งทางตรงหรือทางอ้อมฮะแต่ไม่ได้เป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างมากับมือน้องบางคนเข้าใจไหมบางคนคิดว่าการแข่งขันไม่ดีบางคนเนี่ยเจอคู่แข่งเนี่ยเหมือนคู่แข่งเกียบมันอยากจะฆ่ามันตายมาอยากได้ยินชื่อมาอยากเห็นไม่อยากเจอเลยจริงๆครับเขาผิดเขาใจผิดนะฮะกับการนะไม่ได้เกี่ยวกันหรอกว่าผมดับเบิ้ลดิ้งกับโออิชิมันคุยผมทำอะไรก็ตามแม้กระทั่งผมทำเนี่ยร้านแซบิลี่เนี่ยก็เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของร้านอาหารโออิชิอยู่ดีคุณจะขายอะไรก็ตามมันก็แข่งขันตั้งตรงหรือตามเป้าวันนี้คุณเดินเข้าไปในห้างครับคุณเดินไปถึงแม้คุณจะตั้งใจไปกินเอ็มเคคุณเดินผ่านแม็กคุณกินแม็กเสร็จแล้วคุณจะเดินไปกินเอ็มเคได้ไหมคู่แข่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรากระตือรือร้นถ้าโลกนี้มีโรงหนังเพียงค่ายเดียวมีนักสปรินต์ฉบับหนึ่งมีทีวีช่องเดียวอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะไม่มีใครพัฒนาครับมันคุณรู้สึกปลอดภัยมากเลยครับคุณขายคนเดียวคุณทำคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องแอคทีฟด้วยว่าครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเรียกว่าประสบการณ์สูงสุดของการทำธุรกิจหรือเจ็บปวดที่สุดและทำให้เราแอคทีฟต่อสู้หรือยืนขึ้นมาสู้นั้นเคยความเจ็บปวดที่เราแพ้คู่แข่งสิ่งเหล่านี้ในมหาลัยไม่มีสอนคนไหนว่าเมื่อคุณแพ้แล้วคุณจักชนะแล้วแพ้หรือคุณจะทำมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งแล้วกลายเป็น3เนี่ยครับแล้วคุณรู้สึกยังไงคือความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีทางรู้เลยรู้ได้จนกว่าคุณโดนของคุณเองสมมติเดย์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วมาเป็นอันดับ2โดนในกองในขอเด็กๆวัยรุ่นคุณนึงทำหนังสือฉบับหนึ่งคล้ายๆกับเราแล้วชนะเราไปเลยครับคุณได้บทเรียน3ความที่สุดเลยว่าทำยังไงเขาถึงชนะเราครับถ้าคุณเกลียดเขาคุณรังเกียจเขาคุณไม่ดูเขาไม่นะฆ่ามันตายไปคุณไม่รู้เลยวิธีทำยังไงใช่ไหมถ้าคุณรักเขาศรัทธาเขาคุณติดตามเขาคุยกับเขาแล้วคุณก็จะรู้ใช่ไหมแล้วคู่แข่งเนี่ยสำคัญมากๆนะอาจจะต้องแข่งนะแต่ว่าอย่าฆ่าคู่แข่งมันเป็นสิ่งที่แบบมันน่าเรียนรู้นะผมได้เจอได้พูดคุยกับคุณตันหลายครั้งมากนะฮะแต่เชื่อไหมฮะทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยมันเหมือนกับผมได้รู้อะไรใหม่จากตัวเขาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยผมเชื่อว่าคนทั่วไปก็คงมองว่าคุณตันเนี่ยเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปสมหมดเลยความจริงแล้วอ่ะในชีวิตที่ผ่านมาคุณตันประสบความสำเร็จล้มเหลวมากกว่ากันฮะโอ้ยคำถามดีมากเนาะ
คือชีวิตจริงอ่ะคุณหลามไม่ได้มีความสำเร็จอย่างเดียวทุกบริษัททุกคนทุกครอบครัวทุกสินค้าระหว่างตรงกลางเต็มไปด้วยความปัญหาให้คุณปวดหัวเสียใจเต็มไปหมดเลยความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวอ่ะมองอีกมุมนึงก็เสียใจมองอีกมุมนึงเคยโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้เราอยู่กับพ่อแม่ฐานะดีบอกอยู่ดีพ่อแม่ตายพร้อมกันเลยเหลือเราคนเดียวมันเสียใจมากเลยใช่ไหมแต่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวคุณและคุณเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำทั้งหมดสมัยก่อนคุณไม่ต้องทำคุณต้องทำเองละการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงเลยผมเพียงแต่บอกว่าคุณทำธุรกิจล้มเป็นเรื่องธรรมดาครับเพียงแต่คุณในที่สุดคุณต้องลุกขึ้นมาให้ได้เลยนะคือบางคุณล้มแล้วก็มาโทษชีวิตทำไมอาพับไม่ให้โอกาสเราเรียนน้อยเราทุนน้อยเราไม่เก่งเราโชคไม่ดีล้มอ่ะโอเคมันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับในที่สุดต้องลุกขึ้นมาให้ได้แต่ก่อนลุกอ่ะผมอยากเตือนไว้นิดนึงนะครับอย่าเริ่มมองข้างๆซ้ายๆขวาๆว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่ารู้ไหมเวลาเรายืนอยู่เนี่ยสมมติข้างล่างมีเพชรเม็ดเล็กๆมีทองคำอยู่คุณมองไม่เห็นนะครับคุณล้มลงไปเพราะเจ็บโอ้ยโอเคละคุณไม่ต้องลุกขึ้นมาทันทีก็ได้นะครับมองซ้ายมองขวานะครับมีเพชรมีทองนะครับบางคนจากการล้มใช่ไหมก็ได้โอกาสเยอะๆถูกป่ะไม่ล้มไม่เจอนะไม่ล้มคุณก็อยู่อีกแบบนึงคุณอยู่ข้างบนคุณมองเห็นในข้างบนใช่ป่ะล้มก็คุณเห็นข้างล่างนะนองเวลาเดินไปนองเห็นข้างล่างเหรอเห็นก็กายอ่ะใช่ป่ะล้มลงไปปุ๊บที่พื้นอ่ะโอ้โหใครทิ้งเช็คทิ้งให้ใบหนึ่ง50ล้านให้คุณไม่มีใครเห็นคุณเก็บได้ตรงเนี้ยเวลาล้มอ่ะอย่าเพิ่งลุกขึ้นมานะต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ก่อนลุกขึ้นมาลองมองดูมีอะไรที่คุณจะเก็บเกี่ยวกับการล้มได้มั้ยเนี่ยผมบางทีการล้มผมอ่ะผมก็ได้ประโยชน์จากเยอะๆคุณตันเป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคชะตามั้ยครับไม่เชื่อบางคนเรียกโชคชะตาแต่สําหรับผมเรียกว่าโอกาสคนเราก็แน่นอนคนเก่งอย่างเดียวคุณก็ไม่ทางประสบความสำเร็จครับเพียงแต่เวลาเราทำก็เหมือนกับกลับไปเหมือนกับออกเทปอ่ะนะศูนย์ออกเทปเพลงของคุณดีมากคุณร้องได้ดีมากแต่ตอนคุณออกคุณเจอพี่เบิร์ดหมายเจอโอ้โหหกคนออกอัลบั้มดีพร้อมกันคุณดับคุณหายเลยใช่ไหมคุณออกมาในจังหวะที่ดีครับพอดีกำลังดีนะครับคุณอาจจะไงนี่เคยผมเรียกมันเป็นจังหวะคือบางอย่างต้องเร็วบางอย่างต้องช้าบางอย่างต้องหนักบางอย่างต้องเบาเคยคุณไม่เข้าใจปุ๊บคุณจะไม่ว่าอะไรจะขึ้นเคยไม่คนแรงคุณก็ไปแรงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสมมติตอนนี้เหมือนกับโฆษณานะพูดถึงเรื่องคุณยิงเข้าไปยักษ์ใหญ่ยิงคนละร้อยล้านแล้วคุณก็หนักแต่คุณน้อยคุณยิงไป5ล้านเมื่อเขารวมกันแล้วมันเท่ากับ 500% คุณเคย1 2ใน500เคยยิงตอนนั้นมันเกิดประโยชน์เคยตอนเบาอ่ะคุณก็แต่ถ้าทุกคนหยุดหมดคุณยิง20ล้านก็แรงมากเมื่อผมว่าคุณจะมาโชคเหรอเอ้ยโชคไม่ดีไม่ใช่เขาคุณเขียนถอยได้ไงเคยโอกาสบางทีเขาเรียกโชคเหรอแต่ผมว่าหวังว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับคือบางครั้งมันก็ซวยอ่ะนะในมุมมองของคนอื่นแต่ว่ามันเป็นโอกาสจังหวะคุณจังหวะไม่ดีนะไม่ดีถอยได้นะบางคนโอ้ยไม่ได้เสียนะสู้ตายก็ตายสมชื่อเลยคุณตันคิดว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่คุณตันรู้สึกล้มเหลวบาดเจ็บที่สุดโอ้โหมันเยอะมากเลยฮะเมื่อบางคนเข้าใจว่าคุณตามมีแต่ความสำเร็จไม่จริงฮะมีเยอะเยอะจนมันรู้จักพูดเรื่องไหนก็เคยเยอะมากครับมันเป็นธรรมดาผมเคยเป็นหนี้ร้อยล้านเคยเจอกดเกินนะเคยเจอโอ้โหสารพัดอะไรเต็มหมดเลยผมอยากรู้ความรู้สึกวันที่เป็นหนี้ร้อยล้านว่ามันรู้สึกไงก็ธรรมดาธรรมดาเหรอเพราะอะไรไหมเพราะคนที่มีหนี้ร้อยล้านเนี่ยหรือทุกคนที่มีหนี้คุณอาจจะมีเงินหนี้ 50,000-500,000 5ล้านหรือ50ล้านนะผมเป็นหนี้100ล้านหรือก็ตั้งคุณมีหนี้ 2,000 ล้านจริงๆถ้าคุณย่อมไม่คิดนะเป็นไปไม่ได้หนองไม่มีเงินใครให้คุณเป็นหนี้ 1,000 ล้านแสดงว่าคุณมีเงินและมีทรัพย์สินคุณมีเครดิตแบงก์อ่ะมักจะบริหารความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าให้คุณเป็นหนี้100ล้านแปลว่าคุณมีทรัพย์สินอยู่อย่างน้อยต้องเท่ากับ100ล้านหรือมากกว่าตอนที่ผมเป็นหนี้100ล้านผมมีทรัพย์สินอยู่เพียงแต่บางคนเดือดร้อนตรงที่ว่าสมมติเราเป็นหนี้ 50,000 เพราะว่าคุณสมมติเป็นหนี้เครดิตการ์ด 300,000 แสดงว่าคุณมีเงินเดือน 4-50,000 เขาถึงให้คุณเครดิตการ์ด 300,000 ถูกว่าครับแต่คุณเรียกว่าแก้ไขหรือผ่านกับดักตรงนี้ไม่ได้เฉยๆเพราะว่าครับคุณจัดการมันไม่เป็นเรียกว่าคุณพยายามที่จะรักษาหน้าหรือต่อยอดบางคนเนี่ยเป็นหนี้5ล้านแล้วก็มีปัญหาแก้ไม่ได้ก็ไปสร้างนี่เป็น6ล้านไปยืมพี่ยืมพ่อยืมแม่ยืมนะหรือสุดท้ายอาจจะหลอกลวงด้วยโกหกคนมาสร้างให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนั้นน่ะเคยจริงๆแล้วนะคุณน่ะสร้างปัญหาขึ้นมาเองครับตอนที่ผมเป็นหนี้100ล้านน่ะทำไมผมต้องเป็นหนี้100ล้านเพราะผมมีหลักทรัพย์ถูกว่าเพียงแต่ผมจัดการมันด้วยวิธีผมขายทรัพย์สินไม่ก่อรายได้เคย
เพชรทองนาฬิกาปากการถโฉนดที่ดินที่ไม่ได้ใช้ห้องแถวที่ลงล้างขายหมดยกเว้นทรัพย์สินที่ก่อรายได้บางคนไม่เข้าใจทรัพย์สินก่อรายได้มันก็ร้านอาหารแหละมันสามารถทำเงินทุกวันเก็บไว้แต่ตอนที่เราล้มเนี่ยทรัพย์สินที่เรามีอยู่สมมติมันเป็นร้อยล้านก็จริงแล้วมันอาจจะขายได้แค่50 ล้านนะครับคุณตัดใจได้หรือเปล่าตอนนี้เคยปัญหาของคนที่มีหนี้อยู่ถ้าคุณตัดใจไม่ได้ปุ๊บคุณเสียใจเพราะมันเป็นร้อยหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็น200คุณตัดใจไม่ได้คุณเก็บลากเวลานานไปไอ้หนี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยก็จะมากขึ้นเดี๋ยวจะมากกว่าทรัพย์สินคุณมีอยู่หรือว่าตอนนี้ตอนแรกเรากู้แบงค์เนี่ยสมมุตินับวันนี้นะคุณกู้แบงค์ดอกเบี้ยอาจจะ 6-70% ครับถ้าคุณเป็น NPL ปุ๊บมันคิด15ต่อปีนะ 6% ต่อปีกลายเป็น15ต่อปีดับเบิ้ลไปเลยแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างปัญหาก็คือคุณไปยืมเงินนอกระบบร้อยละ5ต่อเดือนแล้วคุณก็ไปโกหกพ่อแม่พี่น้องเอาตังค์เข้ามาจนทุกคนเดือดร้อนไปหมดสุดท้ายอันนั้นน่ะของจริงแล้วที่ผมก็เป็นหนี้ถือว่าแก้ไม่ได้แล้วนะคือเคยคุณมีหนี้มากกว่าที่เดิมที่คุณจะมี 3-4 เท่าแล้วเพราะว่าคุณไปสร้างปัญหาไว้นอกระบบซึ่งนอกระบบเขาไม่สนใจครับทรัพย์สินเขาสนใจแต่เปิน คุณไม่จ่ายก็จะฆ่าคุณสุดท้ายคุณก็ต้องหนีเป็นหนี้ยากที่ไหนนะครับครับหาทรัพย์สินที่มีเงินขายให้หมดแล้วลดลงไปแล้วพยายามทำงานประหยัดผมประหยัดจนได้ถึงบอกล้มเหลวได้ไรกันลงกันที่ผมเป็นหนี้ร้อยล้านทางที่แล้วสิ่งที่ผมได้มาง่ายๆเลยเคยความลำบากที่เป็นเงินร้อยล้านเป็นหนี้ร้อยล้านทำให้ผมประหยัดผมรู้คุณค่าของเงินแล้วผมรู้ว่าเงินหายากมากขึ้นกว่าเดิมจากที่รู้อยู่แล้วหายากใช่ป่ะมากขึ้นสูงสุดของกฎหมายเคยล้มละลายก็เป็นไรป่ะคุณผมคุณตันล้มละลายเป็นไรไหมได้สามปีผมก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมมันยากตรงไหนนะชีวิตจริงๆคุณจะสร้างปัญหานะครับสมมติเราเป็นหนี้เครดิตการ์ดก็ให้กับฟ้องแล้วก็หักเงินเดือนแล้วกันแล้วเราจะได้ประหยัดหน่อยใช่ไหมหักเงินนี้ไม่ใช่เขาจะหักเท่าไหร่ก็ได้กฎหมายก็บอกอยู่แล้วหัก 30% หรือ 50% ของเงินเดือนของคน อยู่ได้ไหมน้องสมมติคุณมีเงินเดือน 50,000 เขาหักไป 25,000 คนเหลือ 25,000 อยู่ได้ไหมบางคนเงินเดือน 15,000 ก็ยังอยู่ได้เลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าคุณมีเงินเดือน 50,000 คุณใช้ 200,000 ใช้ 100,000 คุณถึงจะเป็นอย่างนี้นั่นคือแก้ได้ทุกอย่างฮะใครที่เคยอ่านหนังสือประวัติชีวิตของคุณตันก็คงทราบกันดีนะว่าคุณตันเนี่ยเริ่มต้นมาจากชีวิตที่ค่อนข้างลำบากมากเลยแล้วก็สู้ชีวิตมากเลยนะฮะ อยากให้เล่าถึงไอความลำบากของชีวิตในช่วงเริ่มต้นเนี่ยฮะว่ามันขนาดไหนคือผมเกิดในครอบครัวยากจนเรียนไม่เก่งหน้าตาไม่ดีต้นทุนแบบนี้ข้างถนนมีเต็มไปหมดแล้วนั่นเป็นทุกคนเลยในส่วนใหญ่ของประเทศนะเป็นพวกเดียวกับผมเยอะเลยลำบากแค่ไหนเคยบ้านผมไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองพ่อแม่ไม่เคยซื้อบ้านพ่อแม่ผมเองนะไม่เคยซื้อบ้านเช่าอย่างเดียวคำว่าลำบากไหมล่ะก็เคยผมเคยรู้สึกแล้วผมเคยเห็นแล้วก็เลยยินบ่อยๆก็เดี๋ยวต้นเดือนต้องหาค่าเช่าจ่ายค่าเช่าบ้านอีกแล้วผมว่าเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อบอุ่นไม่มั่นคงมากๆเลยแบบเราดูเลยเดือนต่อไปเราจะต้องย้ายบ้านหรือเปล่าผมว่ามันลำบากนะส่วนพอผมทำงานก็เงินเดือน700ก็พนักงานแบกของมันก็ลำบากฮะนะแล้วก็มาทำธุรกิจก็เริ่มขายหนังสือพิมพ์อ่ะเช่าหน้าบ้านเขาไม่ได้มีห้องไม่มีเป็นร้านมันก็ลำบากนะแล้วก็มาเป็นหนี้ร้อยล้านก็ยิ่งลำบากอีกวันนี้ก็ลำบากมากกว่าเดิมอีกทั้งที่มีเงินพอสมควรนะนะไม่ได้มีมากนะที่ว่าคนรวยก็ยังเป็นคนจนอยู่ก็ลำบากก็สรุปว่าอะไรลำบากก็สรุปว่าชีวิตคุณเราอ่ะมันเคยความลำบากคู่กับความสบายไอ้ที่สบายอ่ะเคยเราอ่ะอยากจะสบายถึงแม้คุณจะเงินเดือน700เมื่อกี้ผมบอกผม700ผมลำบากแต่ว่าผมมีความสุขนะผมขายหนังสือพิมพ์นะผมก็มีความสุขฮะตอนที่ผมประสบเร็จสูงสุดผมก็มีความสุขฮะตอนนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มศูนย์ผมก็ความสุขมันไม่เกี่ยวกันฮะความลำบากก็เคยความเหนื่อยเฉยๆนะครับแต่ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ความลำบากก็เคยทุกคนทั้งวันมันก็เคยทำงานก็เหนื่อยใช่ไหมก็เคยความลำบากแต่จริงๆไม่เกี่ยวกับความสุขมีเงินไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะมีความสุขมีเงินเป็นความทุกข์ก็ได้ทำมันแย่งกันอ่ะหรือว่าคุณเสียดายเงินอ่ะใช่ป่ะมีเงินแล้วโอ้ยฝากแบงค์นี้มันได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าแบงค์นี้เสียแต่ตัดสินใจผิดใช่ป่ะหรือว่าซื้อหุ้นตัวนี้ถึงแม้ได้กำไร 20% บอกถ้าซื้อตัวนั้นได้ 200% โอ้ยเสียแท้ก็เป็นความทุกข์อีกใช่ป่ะยังจำได้ไหมครับว่ามีเงินน้อยที่สุดในกระเป๋าเนี่ยกี่บาทอยากจะรู้ว่าการเป็นคนรวยนี่มันดีไหมสมมติไม่มีเงินขึ้นมาคิดว่าอยู่ได้ไหมฮะ